สวัสดีคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบเบอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซ์รีวิวนะครับนะก็เป็นหูฟังทรูไวเลสนะครับนะผมกว่าผมจะได้มานะครับนี่ก็ส่งมาจากนะครับ Curry Express นะครับนะกว่าผมจะได้มาเนี่ยก็คงใช้เวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับผมนะกว่าจะได้มาเนี่ยก็สั่งเมืองนอกนะครับนะเว็บไซต์ในประเทศไทยก็มีไม่สั่งนะครับแหมผมก็เลยเผลอๆกดในสั่งในอะไรนะโซฟีนะครับนะโซฟีของร้านค้าของโซฟีนะครับน่าจะเป็นเจ้าของที่เขาจะขายนะคงจะเป็นอะไรเป็นเมืองนอกนะครับนะกว่าจะได้มาก็ต้องผ่านหลายประเทศเลยหลายขั้นตอนเลยอย่างเช่นต้องผ่านขึ้นเครื่องบินมาจากประเทศจีนนะครับมาลงมาถึงประเทศไทยอีกนะหลายขั้นตอนเลยนะครับก็ใช้เวลาโอ้โหเกือบ2อาทิตย์เลยทีเดียวนะครับนะก็คงจะคุ้มค่านะครับกับการรอคอยนะคงจะมีประสิทธิภาพอย่างดีเลยมาแกะกล่องรีวิวกันเลยนะครับนี่อ้าวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเกิดมาปุ๊บก็เจอผู้หญิงก่อนเลยนะครับนี่ครับก็อันบ็อกแกะกล่องรีวิวพรีวิวนะครับก็เป็นชูเวเรตนะครับอะไรเฮดเซตนะครับโอเคนะครับนะก็กล่องก็ประมาณนี้นะครับออกจากกล่องนะครับก็ใช้ฟังก์ชันได้บ้างเรียลไวไฟนะครับนะเรียลแอนด์เวเรตนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับก็น่าจะเป็นตามนี้นะครับแบตเตอรี่ก็ให้มาประมาณ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ได้นะครับคอลลิ่งได้นะครับมิวสิกวิดีโอนะครับฟังเพลงได้นะครับนะก็เป็นรุ่นนี้นะครับ F9 นะครับทรูไวเลส F9 นั่นเองนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับ QR code ด้วยเนาะโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ข้างๆกล่องก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับมานี่นะ Made in China นะครับสั่งจากจีนเยอะนะครับมันจากจีนเลยทีเดียวนะครับนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทำการแกะกล่องอันบ็อกซ์รีวิวกันเลยนะครับแกะเลยครับก็ร่องรอยการแกะนี่ก็ดูเหมือนก็คือเขาเคยแกะมาก่อนหรือเปล่าไงวะงงกันนะครับก็นะโอเคข้างในกล่องไม่มีอะไรนะครับนะเอ้ามีนะครับดูเหมือนมีอะไรตกอยู่หล่นอยู่นะครับเป็นยางนั่นเองนะครับนะเนี่ยอันนี้สำหรับนี้เนี่ยเป็น 5.1 นะครับบลูทูธนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับอ่ะก็นี่นะครับให้หูฟังมา2ชุดนะครับที่ยางหูฟังนะมา2ชุดนะครับแล้วก็ดูซิว่าเป็นไงบ้างนะก็โอเคนะก็เหมือนกับที่รีวิวทั่วไปนะครับมีรีวิวทั่วไปนะก็มีอินพุตเอาท์พุตนะครับนะอันนี้ชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับกับ USB ได้ด้วยนะครับกับโอเคเป็นชาร์จ2แบต 2,000 มิลลิแอมป์นะครับก็หูฟังอยู่ข้างนอกนะครับเป็นทัชสกรีนนะตัวนี้อยู่ข้างนอกนี่โอเคเนาะก็อ๋อมีอยู่แล้วนะครับนะก็หูฟังนี่ก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นที่ชาร์จ2ขั้วนะครับไม่ใช่4ขั้วนะครับที่ผมสั่งนะดูเหมือนภาพนะเป็น4ขั้วนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็แหมออกยากเนาะของเขาทำไมมันอยู่ในกล่องไม่ใช่หรือวะเนี่ยงงเหมือนกันอยู่ในกล่องสีดำนี่ไม่ใช่หรือเนี่ยเนี่ยโอเคนี่คู่หนึ่ง LR L ซ้าย R ขวานะครับโอเคนะเดี๋ยว
ลองดูกล่องนี้ดูก่อนนะครับว่ากล่องนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้ครับก็ใส่ที่หูฟังนั่นเองนะครับนะที่ชาร์จนะเป็นค่าเป็นแท่นชาร์จได้นะครับก็จะมีตามนี้นะครับนะก็อันนี้เขาอะไรอ่ะแกะออกได้นะครับนะเป็นพลาสติกเขาเคลือบมาอย่างนี้นะแล้วแกะลอกออกได้นะครับผมก็จะลอกออกเลยนะครับใช้อย่าไปเปลืองอย่าไปกลัวอะไรเปื้อนนะครับมันก็เงาวับนี่เองนะก็ไม่มีอะไรนะครับฝาแล้วที่สายชาร์จมันมีไหนวะเนี่ยงงอ๋ออยู่ข้างล่างนะผมขออภัยนะครับขอโทษนะครับเอ้าไม่ทันไรเปิดแล้วนะครับอ๋อก็โอเคนั้นก็เปิดรับอัตโนมัตินะครับนี่เห็นไหมครับก็เชื่อมต่อกันอัตโนมัตินั่นแหละเนาะก็ทีนี้ก็มีพร้อมกับสายชาร์จนะครับ how to operate อะไรไม่รู้นะก็ประมาณนั้นนะนี่โอเคมันก็เชื่อมต่อกันแล้วนะครับประมาณนั้นน่ะนะก็นี่ก็เป็นสายชาร์จโอเคสมันนะตอนนี้ก็โอเคนะผมก็รีวิวอยากจะอันบ็อกรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับเนี่ยตามที่เห็นนะครับก็นี่นะครับก็ให้ที่ชาร์จที่อะไรมานี่ครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะรีวิวนะครับอันบ็อกรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่เป็นทรูไวเลสนะครับฟังหูฟังแบบไร้สายนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะฟังเพลงโทรศัพท์ได้นะครับเสียงเบสหนักแน่นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นยังไงเนี่ยว่าเสียงจะดีจะตามที่โฆษณาไว้หรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็จะมาอันบ็อกรีวิวให้เพื่อนๆได้มารับทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่าความเคลื่อนไหวการทำงานเนี่ยเป็นยังไงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขออันจบการรีวิวแค่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครยังเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะก็กดติดตามกันได้นะครับนะช่อง Channel นี้ The Big George นี้นะครับนะผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับหลังจากได้ทำการทดสอบทดลองแล้วนะครับโอ้โหเบสนี่กระหึ่มเลยนะครับบึ้ง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 เลยครับแหมตามสเปคเลยนะครับแหมแล้วนี้ผมก็จะลองเสียบชาร์จดูนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแสงเยอะเหลือเกินนะครับนะก็นี่นะครับก็อยากจะให้เห็นนะครับตัวนี้ด้วยส่วนตัวนี้ด้วยเนี่ยเป็นแบตนะครับนี่ไงเป็นหลายมิลลิแอมนะครับก็ประมาณ 2,000 มิลลิแอมประมาณนั้นนะครับขออภัยที่มือสั่นมือสั่นอะไรวะเนี่ยโอเคนะก็อยากจะให้เห็นนะโอเคนี่ชัดละนะครับนะ ID ด้วยนะครับของเครื่องนี้บลูทูธนะครับเป็น M อะไรเนี่ยโมเดลนะครับนี่เห็นไหมโมเดลเมมโมรีทูเวรสนะครับเวเลตบลูทูธนะครับมานี้นะครับโอ้เสียงเบสดีมากผมจากผมทดลองดูนี่โอ้โหเสียงเบสนุ่มแล้วก็สุดยอดเลยนะครับนะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับสุดยอดนะอันนี้สำหรับนี้ก็เป็นคู่มือนะครับก็กดซ้ายกดขวานะครับส่วนใหญ่แล้วนี่ผมต้องการจุดประสงค์นะครับที่จะต้องการที่จะมาฟังเพลงนะครับนะนี่นะครับโอเคนี่ก็คู่มือรายละเอียดคู่มือก็มีท่านนี้นะครับก็สมมๆเดาๆเอานะครับเนี่ยไปโอ้โหแบบว่าสุดยอดเลยนะครับนะโอ้โหคุ้มค่าจริงๆเลยนะครับกับการที่รอคอยเกือบ2อาทิตย์เนี่ยนะครับนะจากประเทศนอกนะครับนะครับเป็น 5.0 นะครับ in your drive นะ device นะครับ bluetooth นะครับ setting นะครับ to connect นะครับนะโอเคนะครับผมนะตอนนี้โอเคละอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จดูนะครับผมจะชาร์จกับโน้ตบุ๊กนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ผมก็เข้าชาร์จกับโน้ตบุ๊กดูนะครับแล้วก็ลองเปิดนี่ดูนะครับแบตเนี่ยในตัวเครื่องชาร์จนี่มี 67% นะครับตอนนี้ถ้าเราเอาอันนี้เนี่ยเข้าไปที่แท่นชาร์จนะครับก็
ประมาณนี้เห็นไหมครับก็ไฟก็จะออกประมาณนี้นะครับก็วางนี้เลยนะครับทีเดียวเลยนะครับก็จะเป็นไฟแดงๆนี้ออกมานะครับเห็นชัดหรือเปล่านะเพื่อนๆนะครับพอไฟแดงแล้วก็จะมีอะไรนะตรงปุ่มเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟนี้ก็แล้วกันนะอ่ะนี่โอเคไหมเห็นไหมเห็นชั้นไหมนะก็สถานะไฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะทั้งสองข้างเลยเห็นไหมครับนะก็เป็นสถานะการแสดงนะครับการชาร์จทั้งหูฟังบลูทูธนะครับทั้งสองข้างนะครับทั้ง L ทั้ง R นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็อยากจะซื้อมาลองใช้นะครับมันไร้สายนะครับมันดีนะครับนี่เราก็ปิดนะครับปิดได้นะครับนะก็เขาจะปิดเองนะถ้าเปิดก็ปิดนะครับก็เป็นที่ชาร์จในตัวแล้วก็สามารถที่จะชาร์จกับมือถือเราได้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ขอรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะตัดสินใจซื้อกันนะครับผมก็เอาแนะนำสินค้าดีๆนะครับมาเสนอให้ท่านเพื่อนๆนะครับได้ตัดสินใจซื้อกันนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับนั่นเนี่ยวันนี้ก็ชาร์จอยู่เห็นไหมครับก็ตรงนี้นี่ก็เสียบ USB นะครับเสียบ USB ได้ด้วยนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์นั่นแหละนะครับตอนนี้ผมก็ชาร์จกับนี่ครับเราต้องชาร์จกับUSB ทางพอร์ตที่เป็นพอร์ตใน USB คอมพิวเตอร์ PC อะไรพวกนี้นะครับที่ชาร์จไฟนะครับก็ไฟประมาณนี้นะครับหรือว่าเสียบไฟบ้างได้เราต้องมีตัวแปลงก่อนนะครับผมนะก็ชาร์จอยู่ในเครื่องนี้นะครับก็ไฟสถานะแสดงไฟสถานะก็มันใสๆตรงเนี้ยที่พลาสติกเคลือบตรงนี้เมื่อตอนที่ผมรีวิวเปิดมาครั้งแรกนะครับก็ไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับแสงนะก็ถ้าหากว่าเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับฝามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับก็แสดงสถานะนะครับเมื่อกี้67นะครับอันนี้มาแล้วก็เป็น68แล้วนะครับนะฮะก็ชัดนี้แต่ผมนึกว่าจะเป็นที่ชาร์จสปีดนะแต่ไม่ใช่นะครับเนี่ยเป็นแค่2ขั้วนะครับอีกผมเห็นอีกที่นึงเนี่ยมันอีกเจ้านึงเป็น2ขั้วเป็น4ขั้วเลยนะครับที่แบบชาร์จแบบรวดเร็วนะครับนะเห็นมั้ยครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับนะเพื่อนๆคิดตัดสินใจก็รีบหารีบซื้อเอานะครับบลูทูธนะครับรุ่น F9 นะครับนะเป็น True Wireless นะ True Wireless Headset อะไรประมาณนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ